เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมกับเยียวยาชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะหลังเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นจนเกิดการประทะตอบโตเป็นเหตุให้ต้องวิสามันฆาตกรรมผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงและก็เกิดความสูญเสียกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ขณะที่เข้าร่วมเจรจาให้ผู้ต้องหานั้นมอบตัวส่วนเจ้าหน้าที่นั้นได้รับบาดเจ็บสองนายค่ะ เจ้าหน้าที่3มฝ่ายทั้งหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานกรมทหารพรานที่43เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรตูยงและเจ้าหน้าที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับนำอาหารแห้งและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปิดล้อมพื้นที่บ้านดอนรักจรังหมู่ที่7ตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพร้อมกับปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะลายนิ้วมือแฝงเพื่อติดตามตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากที่เมื่อวานนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับจังหวัดปัตตานีเข้าปิดล้อมพื้นที่หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนในพื้นที่โดยได้มีการเจราจาให้มีการมอบตัวแต่สุดท้ายก็เกิดการประทะกันค่ะจนเป็นเหตุให้นายเจ๊ะมูหามมยากีเจ๊ะเดงผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดที่เข้าร่วมเจราจาพูดคุยถูกยิงเสียชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสองนาย ส่วนผู้ต้องสงสัยที่ถูกวิสามันฆาตรกรรมก็คือนายมะนาเสษไซดีจากการตรวจสอบประวัติมีหมายจับในคดีความมั่นคง7หมายเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดหลายจุดใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเมื่อปี2559รวมถึงเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันบางจากสาขาดอนยางที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทำหน้าที่เป็นผู้ที่ร่วมวางแผนและทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ผู้ก่อเหตุส่วนอีก อีกส่วนนะคะก็ไปก่อเหตุจึงถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องการตัวค่ะ